มจำเรียบสู้ตระกอนกอนต่างอ่ะคือนั่งเมดาเบดาซาจิตีกรอบต่างอ่ะจางจังนักนองไทยนี่ผ่องได้ชกจมวยนั่งเนครูจางจังก้อนนักนองไทยนี่ยืนหนึ่งชุดคือนักนองมุกวิชีบุเรเกเนตจางได้มีจำลองเชิงท้าสมก่อเลยจางต่อจังจังนักท้าตาไทยนี่ยืนหนึ่งสมก่ออัมพีเลจเอาไว้จางจังมันนั่งโจตระเมดีรบอยเยิ้มจางก้อนต่างอ่ะคือจ้าตาคนต่างอาคณีนรทัยนี้คนต่างอาคณีบานเทอร์นานาไมคลุนแพร์ได้ในครูบานทรอปรับโกนปีมนมาหายหรือเนื้อจ้าจังอานาไมคลุนแพร์คือคนตระจ่ายสำอาเชียร์รอดไงจ้าคนตระจ่ายสำอาเชียร์รอดไงจ้ายังนาเว้นนักน้องสมัยเลยนี้คือยังมีจุ่มมือมุ้ยได้การสหายจ้าจังคนต่างอาคณีคนประกาศจิตดังต่างอาคณีให้ค่าเชียร์จุ่มมือไว้จ้าจังนำใบกาปีปีจุ่มมือแต่งอนุจ้าคนแต่งอคณีเราเธออย่างไม่คลาจ้าตีมุ้ยจ้าคนเราเมียนนาไม่ครุ่นแปลในบ้านแซจ้าตีปีไปคนเชิงตะแคงกระอึคนเราเปียแม็กจ้าตีใบคนเราเลี้ยงสมัยได้จุ่มมือหนึ่งตักแอกก้อหรือแชร์ไอ้บ้านหยกยอดจ้าดำใบสำหรับใบรกแต่งอนุจ้าจังคนแต่งอคณีคนแต่งอคณีบ้านจังคนแต่งอคณีเป็นนี้คือคนเตะจ้าจังเป็นนักเตะคนอสบานเชนเตนาคราเต้แมนอัดจ้าจังคนเคยแต่เถอนนำไม้ครุ่นพระในบางสะอาดเลยเตะจ้าอย่างไรนักก็มวยไงใบดองคนเตะงุดตักมวยไงใบดองจ้าเลี้ยงสมอาดจ้าไอ้บางสะอาดมวยเตะเอาไปได้สำคัญคือเนื้อเลือดได้จ้าจังได้รบกวนมันนั่งจับประเดิมงามอาหารคนกันนมยังคนเตะแต่เลี้ยงสมอาดได้ไอ้บางสะอาดชิมมุนสันจ้าต่อแล้วคนต่างอ่ะคนนี้นักน้องไงนิดยืนหนึ่งชุดคนนี้นักน้องมกวิชีบริเกะนัดจ้าคือเมรียนเล็กตักฉันคนต่างอ่ะคนนี้กาปิสัปดาห์มุนตาเยื่อบางสักซาดอเล็กประมาณคนต่างอ่ะคนนี้มีเนื้อจำได้หรือเต้จ้าจังกาปิสัปดาห์มุนจ้าเยื่อบางสักซาอัมพีเล็กมวยนี้ก่อนจ้าตักนี่นะไอ้ปรับเนี่ยครูเบนแทนนี่ชื่อเล็กประมาณตักคนดังคนเล็กได้ให้คนชราไอ้เนี่ยครูตักนี่ชื่อเล็กประมาณก่อนจ้าคือเลขดอกดอกเบยจ้ามาดองตีเลขดอกเบยจ้าจังกาปิสัปดาห์มุนยังมาศึกษาอมปีเลขดอกเบยให้เนครูกับมาบังไฮอมปีจำนวนดอกเบยไอโก้ต่างอักเนียเมื่อไฮแมนอัดจ้าจังแค่นี้เนครูนึงโยตายเลขดอกเบยนี่มารวมศึกษาลังเวงมาดองตีลังเวงกับก้อยโก้ต่างอักเนียมีการผลิตแผลต่อจังก้อนทานต่างอักเนียเลขดอกเบยจ้าจังเนครูบันเลขดอกเบยนี่นึกเลือกได้เขียนจ้าบันเลขแห่งนี้นะก้อนสักจังนักน้องไทยนี้ยืนนักศึกษาเลขบรรทบปีเลขดับดับเบยจ้าคนจากอักเนปกาจิจังดังไอ้ทางนี้ยืนนักเรียนอัมพีเลขบนแม่จ้าต่อแล้วเนี่ยครูนักบังแหงคนจากอักเนปอัมพีเลขมุ้ยได้ยืนนักเตรียมนักน้องไทยนี้จ้าจังเลยได้ยืนเตรียมนักน้องไทยนี้คือเลขดับบุญจ้าคือเลขดับบุญบรรทบปีเลขดับดับเบยจ้าต่อคนทางตามเนี่ยครูเลขดับบุญมาลองตีเลขดับบุญจ้าจังครองไทยนี้ยังนั่งมาสมกรอับปีเลขดับบุญแต่งอ่อนขี้จ้าต่อจังดังทาตาเลขดับบุญจ้ามีย่างอะไรนี่ยังมาเมื่ออัมพีจำนวนจ้ายังรอบจำนวนไปหมดแล้วจังดังทาตาจำนวนดับบุญนี้มีจำนวนบนแม่นเกยรอบอย่างไม่ต่อแล้วก็จังอ่อนขี้มาตามนั้นให้รอบจำนวนนั่งเนี่ยครูแต่งอ่อนขี้จ้าจังนักน้องในรบบ้านเนี่ยครูเนี่ยครูมีรูปผีสัตว์จ้าสัตว์กอแวนต่อจังนักทาตาเนี่ยครูมีสัตว์กอแวนจำนวนปนแมนต่อแล้วก็มาเมื่อให้เยิ้งรบมาดองมุ้ยบัดเนื้อเลือกราคีนรบบ่อเยิ้งจ้าต่อแล้วเนี่ยครูหนึ่งบัดนะก้นจ้าแล้วก็รบมุ้ยปีใบต่อบานใบยังก้นบุญจ้าแล้วเนี่ยครูบัดบานบุญหายต่อแล้วยังน่าสาวบรรทออตีจ้ะบรรทออปีบุญก่อนรับบรรทออบุญหายคนแมงก่อนจ้าบุญหายคือพรำต่อบรรทออปีพรำคือพรำมวยพรำปีพรำเบยจ้าต่อแล้วยังแมงพรำเบยยังนะก่อนต่อยังรับบรรทออตีฉันจำนวนในบรรทออปีพรำเบยคือปนแมงต่อคนรถพรำเบยหายพรำบุญนับ
จ้าต่อแล้วเนี่ยครูมีสัตว์กอแวงจำนวนแบบไหนต่อแล้วฉันในขนมไทยนี่ยังเรียนอัมพีเลขประมาณก้นจ้าคือยังเรียนอัมพีเลขดับบุญแล้วฉันเนี่ยครูบัดบัดแบบให้ยังในคว้าจำนวนประมาณเด็ดก้นแอดเดิมจ้าคือยังในคว้าบุญเด็ดแมนอ่ะต่อแล้วยังรอบบังครบจำนวนดับดับบุญต่ออัมบามังดับแมนก็ต่อก็รอบบังต่อดับมวยดับปีดับใบดับบุญจ้าต่อแล้วเนี่ยครูมันบัดจำนวนสักได้มีจำนวนประมาณก็ประมาณกี่จ้าคือจำนวนดับบุญดับบุญกี่บาทจ้าจังเนี่ยครูบัดบัดจำนวนเลยกระดาษเทียนด้วยหายคือมีจำนวนดับบุญจ้าคือมีจำนวนจำนวนดับบุญแม่นาก้อนต่อแล้วยังรับมาลองตีต่อมวยปีบ4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14จ้าអញ្ចឹងកូនមើលតើចំនួននេះត្រូវជាមួយនឹងលេខរបស់យើងដែរអត់ចាគឺត្រឹមត្រូវចានេះគឺជាចំនួន10 14ចាគឺយើងត្រូវជាមួយនឹងលេខដែលយើងរៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺលេខ10 14ចាតោះឥឡូវបន្តពីកូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីចំនួន14ហើយតោះឥឡូវអ្នកគ្រូបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការសរសេរលេខ14ឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាមើលចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាពីលេខ14ហើយកូនទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវអ្នកគ្រូសួរបន្តិចតើលេខ14កូនសង្កេតឃើញថាមានចំនួនលេខប៉ុន្មានខ្ទង់កូនចាគឺមានចំនួនលេខ2ខ្ទង់ចាអញ្ចឹងលេខ14ចាដំបងកូនសរសេរលេខប៉ុន្មានចាគឺកូនសរសេរលេខ1មុនរួចហើយបានលេខ4នៅខាងក្រោយអញ្ចឹងលេខទាំង2នេះគេហៅថាលេខ14ចាដោយសារតែវានៅខ្ទង់10ចាលេខ10 14មានចំនួន2ខ្ទង់គឺលេខ1និងលេខ4ចាអញ្ចឹងពេលដែលកូនសរសេរគឺកូនត្រូវតែសេរលេខ1មុនរួចហើយបានលេខ4តាមក្រោយចាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាចេះសរសេរលេខនៅចាអញ្ចឹងលេខ1និងលេខ4អ្នកគ្រូធ្លាប់បង្រៀនកូនហើយហ៎មែនទេគ្រាន់តែលើកនេះយើងមកសរសេរលេខចំនួន2ខ្ទង់ចាដែលមានលេខ1និងលេខ4គឺកូនសរសេរដូចគ្នាណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូប្រាប់ម្ដងទៀតតើលេខ1គេសរសេរយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងលេខ1កូនមើលកូនត្រូវទាញពីលើចុះក្រោមចានេះលេខ1តោះលៀងបានលេខ1 1ហើយចុះលេខ4គេសរសេរយ៉ាងម៉េចតោះលេខ4កូនត្រូវសរសេរពីខាងស្ដាំដៃមកខាងឆ្វេងដៃចាប់ផ្ដើមពីចំណុចត្រង់នេះកូនតោះកូនទាញវាពីលើចុះក្រោមចារួចហើយបន្តដេកបន្តមកទៀតបន្តឈរឡើងមកលើហើយកូនវត្តមកខាងក្រោយចាអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៃការសរសេរលេខ14អញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាកូនលើកសៀវភៅហើយនឹងខ្មៅដៃរបស់កូនដើម្បីយកមកកត់មេរៀនរបស់យើងតាក់ទងជាមួយនឹងលេខ10 14ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបិទនៅលើក្តារខៀនហើយកូនចាំសរសេរណាកូនចាតោះអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកគ្រូរំលឹកម្ដងទៀតយើងសិក្សាអំពីលេខ14ហើយនឹងចំនួន10 14ចាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវសរសេរលេខ14នេះចូលទៅក្នុងសៀវភៅរបស់កូនចាដូចមេរៀនមុនដែលអ្នកគ្រូបានឲ្យកូនធ្វើមែនទេចាអញ្ចឹងពេលដែលកូនសរសេរលេខរួចហើយបើសិនជាអាចកូនទាំងអស់គ្នាអាចសរសេរចំនួននេះចាកូនគូសជារូបភាពអ្វីក៏បានដែរដែលកូនចេះគូសចាកូនគូសយ៉ាងម៉េចឲ្យគ្រប់ចំនួនប៉ុន្មានកូនចាគឺគ្រប់ចំនួន10 14ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះមេរៀនរបស់អ្នកគ្រូគឺមានតែប៉ុណ្្នេះឯងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នាចាកូននឹងប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រអាចកូននឹងយល់ពីមេរៀនដែលអ្នកគ្រូបានបញ្យល់មែនអត់នៅក្នុងថ្ងៃនេះតោះឥឡូវអ្នកគ្រូសួរម្ដងទៀតនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងរៀនលេខប៉ុន្មានកូនចាគឺយើងរៀនអំពីលេខ10 14មែនទេកូនចានេះគឺជាលេខ14ចានេះគេហៅអីចាគេហៅថាចំនួនចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏ដល់ទីបញ្ចប់ដែរចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏សូមជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឹមនេះចាយើងចាំជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងជួបគ្នានៅក្នុងមេរៀនថ្មីថ្មីឬលេខថ្មីថ្មីបន្តទៀតចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមជម្រាបលាកូនទាំងអស់គ្នាចាជូនពរឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អចាកូនសូមឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាជៀសផុតពីជំងឺផ្សេងផ្សេងដែលកាចសាហាវចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏សូមជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាជម្រាបលា